ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับตามความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จะช่วยพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวสวทช.ภาคเหนือจึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคภาคเหนืออันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสวทช.ในส่วนภูมิภาคในการกระจายความเจริญและการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นสวทช.ภาคเหนือมีพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ประโยชน์รวมไปถึงการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริการสำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจสวทช.ภาคเหนือมุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวอย่างงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในท้องถิ่นอาหารหมักเลี้ยงโคขุนจากวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตรจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุและจุลินทรีย์ช่วยกำจัดกลิ่นเตาชีวมวลเชื้อเพลิงสั่งข้าวโพดและเตาชีวมวลกรุห้องเผาไหม้ประสิทธิภาพสูงโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้อื่นเทคโนโลยีการบริการให้คำปรึกษาสู่ภาคการผลิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นภาคเหนือคุณต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับธุรกิจของคุณหรือไม่เชิญมาที่สวทช.ภาคเหนือเรายินดีให้บริการสวทช.ภาคเหนือดำเนินงานภายใต้ปรัชญาร่วมพลังพันธมิตรในท้องถิ่นใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่นสวทช.เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมประจำปี2560สวทช.ภาคเหนือนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรคุณนวพันธ์ชัยวันอุทัยยศและคุณก้องพบชายสัตว์สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานประชุมประจำปี2560สวทช.ภาคเหนือนะคะภายใต้ชื่อนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนค่ะและวันนี้ดิฉันนวพันธ์ชัยอุทัยยศค่ะผมก้องพบชายสัตว์ครับเราสองคนรับหน้าที่พิธีกรของงานวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงภาคบ่ายเลยนะคะครับแล้วก็สำหรับในปีนี้นะครับก็มีการจัดงานนะครับตลอดทั้งวันนะครับและสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับด้วยบทบาทภารกิจหน้าที่ของทางสวทช.ภาคเหนือนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อจะได้ทำการวิจัยพัฒนาและก็ต่อยอดรวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยครับค่ะในการจัดงานแต่ละปีนั้นเราก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของความทันสมัยที่เกิดขึ้นนะคะและในปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้ชื่อว่านวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลเรื่องของ Thailand 4.0 นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงานนะคะผ่านกิจกรรมภายในงานซึ่งมีให้ได้ชมมากมายทีเดียวค่ะครับมีทั้งเรื่องของการบรรยายพิเศษนะครับ
การเสวนาเพื่อถ่ายทอดความคิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการมอบรางวัลพยาดี4ล้านนาประจำปี2560แล้วก็รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆเพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและก็นำสามารถไปสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยครับและนอกจากนั้นนะคะเรายังส่งเสริมเยาวชนนะคะให้มีทักษะมีการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะคะโดยการจัดโครงการจากค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชนผลงานจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยและบริการสำหรับภาคเอกชนรวมถึงมีศูนย์หนังสือสวทช.ให้ได้รับชมกันด้วยค่ะครับซึ่งในปีนี้ท่านก็ได้รับหนังสือประจำปี2560ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของสวทช.นะครับในวิสัยทัศน์ว่าสวทช.เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับและในวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านกฤษณาวณิชให้เกียรติมาเป็นผู้ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านนะคะซึ่งวันนี้มีจากหลายหน่วยงานด้วยกันมาร่วมงานอาจจะเอ่ยนามไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะคะและเพื่อเป็นการเริ่มต้นค่ะเราจะขอทุกท่านนำทุกท่านนะเข้าสู่พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะซึ่งท่านนั้นเป็นกษัตริย์แห่งนวัตกรรมนะคะและในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะได้ให้เกียรติกล่าวถวายราชสดุดีและถวายความอาลัยค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ยืนสงบนิ่งค่ะลุกขึ้นยืนค่ะขอเชิญค่ะด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างรู้สึกทุกโศกและเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระยะเวลา70ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรมทรงตรากตำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงพระราชทานความช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระอัจฉริยภาพล้ำลึกเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยทรงค้นคว้าวิจัยพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์นับพันโครงการปวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้น้อมนำพระราชจริยวัตรและพระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแบบอย่างในการดำรงตนและการปฏิบัติงานเพื่อยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยค่ะขอขอบพระคุณค่ะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะจะเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะครับแล้วก็โอกาสนี้นะครับเป็นลำดับแรกนั้นจะได้เรียนเชิญท่านกฤษณาวณิชครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานนะครับเรียนเชิญครับThank you.
เกียรติท่านดร.พระลงศรีเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านวิราพรมงคลชัยสิทธิ์ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดในภาคเหนือท่านปรีชาเรืองจันทร์ท่านผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาของสวทช.ภาคเหนือท่านวิทยากรท่านคณาจารย์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ประกอบการท่านสมาชิกสภาหอการค้าท่านประธานสภาอุตสาหกรรมสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านแขกผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับในนามของจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับในการจัดการประชุมประจำปีพุทธศักราช2560ของสวทช.ภาคเหนือนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ได้กรุณานะครับเลือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในการจัดการประชุมของสวทช.ภาคเหนือนะครับซึ่งเราทราบกันดีนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับสู่โมเดลที่เราเรียกกันว่า 4.0 ประเทศไทย 4.0 นะครับเราทราบกันดีครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีงั้นบทบาทของสวทช.นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นนะครับบทบาทนะครับในการนำนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีนะครับเข้าสู่ในระดับชุมชนเข้าสู่ในระดับหมู่บ้านนะครับมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราจะมองเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาเป็นเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอาจารย์นะครับผู้เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นความใกล้ชิดระหว่างชุมชนนะครับระหว่างหมู่บ้านนะครับซึ่งนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและต้องขอบคุณทางสวทช.นะครับซึ่งนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยโดยการนำเทคโนโลยีโดยการนำนวัตกรรมมาช่วยนะครับในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าเพิ่มนะครับให้กับสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้กับบริการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับภาคเศรษฐกิจนะครับนอกเหนือจากภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับในภาคของเกษตรกรรมยังเป็นนะครับภาคที่นำรายได้ให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับการที่สามารถที่จะนำเทคโนโลยีนำนวัตกรรมนะครับมาช่วยตั้งแต่ในเรื่องของการเพาะปลูกในเรื่องของการพัฒนาผลผลิตและรวมถึงในเรื่องของการที่จะแปรรูปการเก็บรักษานะครับและรวมถึงในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะครับสิ่งเหล่านี้ครับจะนำให้ผลิตภัณฑ์พืชผลนะครับซึ่งนะครับจากที่เคยขายในราคาที่ไม่ได้ถูกการพัฒนาไม่ได้ถูกนำนวัตกรรมมาเนี่ยถ้าใส่ในเรื่องของนวัตกรรมใส่ในเรื่องของเทคโนโลยีไปก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้านั้นนะครับมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้และที่สำคัญที่สุดครับสามารถที่จะแข่งขันได้นะครับไม่ใช่ภายในประเทศแต่เป็นระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับโลกต่อไปนะครับอีกครั้งครับต้องขอบคุณทางสวทช.ส่วนราชการเครือข่ายนะครับองค์กรภาคเอกชนนะครับส่วนราชการทุกภาคส่วนครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับรวมถึงนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วท่านส
ร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมแล้วนะครับได้มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยผลงานจากการคิดค้นนะครับผ่านกลไกในเรื่องของต่างๆนะครับทำให้นะครับเกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเกิดประโยชน์กับชุมชนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้รับประโยชน์จากทุกกิจกรรมนะครับจะเป็นเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นเวทีเชื่อมถ่ายทอดในเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับซึ่งสามารถนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับต่อยอดในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านนวัตกรรมและก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพื่อสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันครับคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่เพียงเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปครับขอขอบคุณครับขอบคุณท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงนะคะที่เกียรติกล่าวต้อนรับในช่วงเริ่มต้นนี้ค่ะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะได้รับการกล่าวรายงานดำเนินเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณวิราพรมงคลชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรใต้กล่าวรายงานครับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านปรีชาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการคณะที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือท่านปราชญ์พยาดีศรีลานาทุกท่านคณะวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ประกอบการชิกและเจ้าหน้าที่จากหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามสวทช.ภาคเหนือหน่วยงานภายใต้สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานประชุมประจำปีของสวทช.ภาคเหนือประจำปี2560มากกว่า500ท่านในโอกาสนี้ดิฉันขอรายงานผลงานสำคัญของสวทช.ภาคเหนือรอบ1ปีที่ผ่านมาสรุปโดยสังเขปดังนี้การสนับสนุนทุนวิจัยใหม่รวมถึงเชื่อมโยงทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นมี7เรื่องด้วยกันนะคะเป็นเรื่องใหญ่ๆอาทิเช่นการพัฒนาระบบตรวจสภาพน้ำอย่างง่ายเพื่อเฝ้าระวังภัยน้ำท่วมโครงการนวัตกรรมผ้าฝ้ายทนไฟซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผ้าฝ้ายและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากผ้าฝ้ายได้หลากหลายยิ่งขึ้นเป็นต้นนะคะการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตภาคบริการภาคเกษตรกรรมและภาคสังคมและชุมชนจำนวน47โครงการจาก21เทคโนโลยีกับ31ชุมชนก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้และขยายผลวิทยากรแกนนำและผู้ประกอบการรายใหม่เช่นศูนย์เรียนรู้การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วิทยากรแกนนำการใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรนายสุรัตน์ลุกขรัตน์ผู้ประกอบการรายใหม่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญไตรภพที่ซื้อสิทธิ์การผลิตฉนวนการความร้อนทนไฟจากฟางข้าวเป็นต้นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือเราเรียกกันคุ้นเคยกันดีว่า iTAP นะคะจำนวน59โครงการจาก55ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารเครื่องสำอางรวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆในภาคเหนือ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน2ค่ายนอกจากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้วนั้นสามารถที่จะสร้างมูลค่าการลงทุนรวมถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมทั้งในภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมกว่า93ล้านบาทสำหรับการประชุมประจำปี2560สวทช.ภาคเหนือในวันนี้มี3กิจกรรมหลักได้แก่อันที่1การมอบรางวัลพยาดีศรีลานนาเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลต้นแบบที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. กิจกรรมการบรรยายและเสวนานำเสนอนโยบายทิศทางบริการและผลงานของสวทช.ในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญดร.ปรีชาเรืองจันทร์ในด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการนำเสนอผลงานกลไกและบริการของสวทช.ที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอันที่3นิทรรศการนวัตกรรมเพื่อชุมชนคัดสรรเทคโนโลยีจากงานวิจัยกว่า30ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและผลสำเร็จจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ศูนย์เรียนรู้และขยายผลนอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานจากเยาวชนค่ายวิทยาศาสตร์การจำหน่ายสินค้าและหนังสือจากการวิจัยและพัฒนาผ่านกิจกรรมศูนย์หนังสือสัญจรและตลาดชาววิทย์จากกิจกรรมทั้งหมดในงานในวันนี้นะคะดิฉันหวังว่าจะสามารถจุดประกายแนวทางการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดงานวิจัยให้แก่ผู้ร่วมงานก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็ตามในการที่จะพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนทั้งนี้ดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานอันที่จะเกิดหลังจากนี้อีกสักนิดนึงนะคะก็คือเราจะมีงานเขาเรียกว่าสั้นๆว่างาน Ag Bio นะคะซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการนานาชาติทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีนะคะเราใช้ชื่อเต็มว่า International Conference on Agriculture Sustainable and Bioeconomy ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวนะคะจะจัดที่วันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมที่ศูนย์ไบเทคบางนาที่กรุงเทพก็จะเป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการนะคะแล้วก็จะมีการจัดนิทรรศการจากภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งชุมชนด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเจรจาธุรกิจการอบรมเชิงปฏิบัติการก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่ไบเทคบางนาที่กรุงเทพแล้วก็ที่สำคัญค่ะใกล้ๆบ้านท่านเองนะคะก็คืองาน Field Day นะคะซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชทั้งจากภาครัฐเอกชนนะคะเรารวมทั้งการแสดงเทคโนโลยีการเกษตรในวันที่3ถึง7มีนาคมนะคะที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านด้วยนะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมประจำปี2560ของสวทช.ภาคเหนือขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านกิตธนาวณิชท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแขกผู้มีเกียรติท่านหัวหน้าส่วนราชการคณะที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือท่านปราชญ์พยาดีศรีล้านนาคณะวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านผู้ประกอบการสมาชิกและเจ้าหน้าที่จากหอการค้าสภาอุตสาหกรรมท่านแขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มีโอกาสเปิดงานของสวทช.ภาคเหนือในวันนี้เป็นที่ทราบดีนะครับว่าสวทช.ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ชุมชนในภาคเหนือตลอดช่วงเวลามากกว่า10ปีที่ผ่านมา
ในการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างปราชญ์ชาวบ้านชุมชนผู้ประกอบการสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมรวมทั้งนะครับนักวิชาการต่างๆในพื้นที่ส่งผลให้ขณะนี้เราสามารถใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือสามารถช่วยส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้องค์ความรู้ของคนในภาคเหนือเพื่อคนในภาคเหนือโดยเฉพาะอันนั้นก็เป็นปรัชญานะครับที่สปชภาคเหนือดำเนินการมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับสปชเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่มากขึ้นปัจจุบันสปชได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรชื่อย่อว่าสท.นะครับเสมือนหนึ่งเป็นศูนย์เช่นเดียวกับศูนย์วิจัยแห่งชาติในสปชเราจะรู้จักสวทช.ว่าเรามีศูนย์วิจัยแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ศูนย์วิจัยทางด้านไบโอเทคโนโลยีทางด้านนาโนเทคโนโลยีหรือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือดิจิตอลต่างๆปัจจุบันเราก็ให้ความสำคัญกับทางด้านเกษตรแล้วก็สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์นี้ก็จะเข้ามาทำหน้าที่บทบาทสำคัญในการที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ในภาคเกษตรไปสร้างนวัตกรรมในภาคเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตผลต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเกษตรกรชุมชนต่างๆได้รับการดูแลโดยการใช้วิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมและเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนทุกคนในพื้นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะให้ความหวังของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไปสู่สิ่งที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในเวลาอันเหมาะสมในเวลาที่เราสามารถที่ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับสปช.มาโดยตลอดและกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับทั้งเกษตรกรชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมที่ให้เกียรติสปช.เข้าร่วมงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจากการทำงานในช่วงที่ผ่านมาจะนำให้การทำงานในอนาคตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปแล้วก็เชื่อว่าการเข้าร่วมงานในวันนี้ทั้งในส่วนสัมมนาและการเข้าเยี่ยมชมเทศกาลจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็สามารถที่จะจุดประกายต่อเนื่องให้เกิดนวัตกรรมในกิจการที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะและในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานบนเวทีด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะแล้วขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสวทช.ภาคเหนือนะคะคณะที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือทุกท่านเลยนะคะขอเชิญด้านบนเวทีด้วยค่ะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรตินะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดแพร่นะคะท่านวิรุณพันเทวีด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการ BOI ภาคเหนือนะคะขอเรียนเชิญหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนะคะคุณชัยนรงค์วงใหญ่ด้วยนะคะด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วนนะคะมาร่วมงานในวันนี้นะคะขอเชิญท่านรองผู้ราชการจังหวัดแพร่ด้วยนะคะขอเชิญค่ะครับก็เรียกว่างานครั้งนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากทั่วภาคเหนือเลยนะครับที่จะมาร่วมขับเคลื่อนนะครับตามแนวทางของงานในปีนี้ครับสำหรับการประชุมประจำปีนั้นนะคะเราจัดขึ้นทุกปีค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะตลอดจนให้การสนับสนุนภาคเอกชนและชุมชนค่ะโดยเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นภาคเหนือร่วมกันนะคะต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติด้านบนเวทีนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านดร.ณรงค์นะคะได้ให้เกียรติมอบของเชลึกเพื่อเป็นการขอบคุณท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานต้อนรับทุกพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะขอเชิญมอบของเชลึกนะครับก็บันทึกภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับสวทช.ภาคเหนือรวมพลังในท้องถิ่นใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่นค่ะ
เป็นปรัชญาในการดำเนินงานของสวทช.ภาคเหนือนะคะซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับบนเวทีด้วยนะครับที่ได้ร่วมนะครับในงานครั้งนี้นะครับกับนวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในงานประชุมประจำปี2560หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้นำเข้าสู่นะครับการประกาศรางวัลแรกของในปีนี้นะครับและก็เป็นสุดยอดรางวัลเดียวด้วยนะครับสำหรับรางวัลพยาดีสีล้านนานะครับท่านผู้มีเกียรติคะลำดับต่อจากนี้ไปนะคะจะเป็นการประกาศผลรางวัลพยาดีสีล้านนานะคะด้วยสวทช.ภาคเหนือเราเล็งเห็นความสำคัญของการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะกับกระบวนการหรือว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้องถิ่นภาคเหนือจึงจัดให้มีการประกาศผลรางวัลพยาดีศรีล้านนาขึ้นมาตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะครับแล้วก็สำหรับรางวัลนี้ครับจะเป็นการยกย่องคุณงามความดีเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลต้นแบบที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการคิดค้นหรือว่าต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับค่ะและในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมความเป็นมาของรางวัลพยาดีศรีล้านนาพร้อมกับการประกาศผลรางวัลพยาดีศรีล้านนาประจำปี2560ค่ะขอเชิญรับชมวีทีอาร์ค่ะบ้านนาเหล่าตำบลพงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงเกษตรกรจึงต้องเพาะปลูกตามเชิงเขาจึงมีปัญหาเรื่องการนำน้ำจากแหล่งน้ำฝนและลำห้วยธรรมชาติที่มีอยู่ตามที่ราบมาใช้ในการเกษตรแม้จะมีฝายกักเก็บน้ำแล้วก็ตามการทำการเกษตรจึงทำได้เพียงฤดูฝนเท่านั้นถ้าเรามีน้ำเนี่ยเราจะปลูกอะไรก็ได้แต่เราจะทำยังไงให้น้ำมันไปไหลอยู่บนดอยแล้วสามารถหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ของเราได้แล้วก็ปลูกได้ตลอดทั้งปีคันชิตโลนันและวุฒิชัยโลนันสองน้าหลานเมืองพงจึงมีแนวความคิดที่จะนำน้ำจากฝายกักเก็บน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปใช้อย่างพื้นที่เกษตรซึ่งเป็นเนินเขาจึงได้ศึกษาข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดพื้นที่คือฝายเก็บน้ำที่มีความสูงเพียง 1.5 เมตรและความสูงของพื้นที่เกษตรที่ต้องส่งน้ำขึ้นถึง60เมตรเพราะเราก็แค่คิดว่าเราจะทำยังไงให้ใช้พลังงานที่ได้มาจากพลังงานธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำมันเราจะทำยังไงให้น้ำมันขึ้นไปข้างบนนะครับจนมาวันหนึ่งเราไปเจอข้อมูลคำว่าตะบันน้ำนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไฮดรอลิกแกรมปั๊มนะครับซึ่งพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็ได้เอาข้อมูลของการผลิตเครื่องนี้มาเทียบเคียงกับเครื่องเราแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆปั๊มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้าพลังสูง High Power Hydraulic Ram Pump หรือตะบันน้ำสิ่งสำคัญในกระบวนการคิดเรื่องการออกแบบคือการคำนวณจังหวะการเปิดปิดของระบบวาล์วน้ำเข้าออกเพื่อให้มีแรงดันสูงในท่อส่งน้ำไปยังถังพักที่มีความสูง60เมตรระยะทางถังพักน้ำ100เมตรและให้ได้ปริมาณน้ำจำนวน 30% ของปริมาณน้ำเข้าการเลือกวัสดุการออกแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของระบบแต่ละส่วนให้ทนต่อแรงดันและสามารถสูบน้ำในปริมาณที่มากได้เนื่องจากต้องอัดน้ำเป็นระยะทางไกลและชันด้วยการศึกษาเองผ่องเลือกศึกษาในหนังสือผ่องนะครับแต่ส่วนมากก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับด้วยการน้ำมาเรื่อยๆก็ทดลองเนี้ยหลายขวางไปหลายเครื่องเหมือนกันคนที่จะสำเร็จที่จะสามารถเอาขึ้นที่สูงได้นะครับจากความพยายามเป็นระยะเวลากว่า13ปีจึงสามารถสร้างตะบันน้ำพลังสูงสำหรับสูบน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นและยังมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบเพื่อให้สามารถสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวทช.ภาคเหนือได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลที่ได้มีการผสมผสานวิธีคิดและกระบวนการหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้ในการพัฒนาคนในท้องถิ่นภาคเหนือนายคันชิตโลนายและนายวุฒิชัยโลนายสมควรได้รับรางวัลพญาดีศรีล้านนาประจำปี2560ด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเชิญท่านดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ให้เกียรติขึ้นมอบโล่รางวัลพญาดีศรีล้านนาปี2560ครับขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลพญาดีศรีล้านนาประจำปี2560ด้านการเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้แก่คุณคันชิตโลนันและคุณวุฒิชัยโรนันค่ะจากผลงานตะบันน้ำพลังสูงขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยครับสุดยอดจริงๆเลยนะคะพญาดีศรีล้านนาทั้งสองท่านนะคะได้นำเอาความรู้นะคะที่มีอยู่มาใช้เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจนทำให้เป็นผลงานที่ทรงคุณค่านะคะกับผลงานตะบันน้ำพลังสูง High Power Hydraulic Ram Pump นั่นเองค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณวิราพรมงคลชัยจิตนะครับท่านรองผู้อำนวยการขึ้นถ่ายภาพร่วมกันนะครับรวมถึงคุณปิยชาติไร้วันนี้เปิดตั้งครับผู้บริการสวทชภาคเหนือด้วยนะครับเรียนเชิญท่านบนเวทีครับขอเชิญให้แกถ่ายภาพด้านบนเวทีร่วมกับผู้ได้รับรางวัลพญาดีศรีล้านนานะคะตอนนี้ติดภารกิจส่งท่านรองนะครับนั่นก็โอกาสนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วยนะครับขอบพระคุณครับค่ะและโอกาสนี้ครับเราจะได้ฟังความรู้สึกนะครับของผู้ที่ได้รับรางวัลพญาดีศรีล้านนาประจำปี2560ด้วยผลงานด้านเกษตรและเทคโนโลยีจากผลงานตะบันน้ำพลังสูงครับเรียนเชิญฟังความรู้สึกจากคุณคันชิตโลนันและคุณวุฒิชัยโลนันครับของสันวันนะชิดกับไอ้บอยนะเจ้าเจริญเลยเจ้าฮัลโหลกับผมก็มีความรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมกับผมก็ขอขอบคุณทางสวทชและทีมงานทุกท่านนะครับที่มีส่วนผลักดันให้ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้กับผมก็จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาศึกษาเรียนรู้กับผมผมก็ยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านนะครับโดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่บ้านนาเราอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะครับผมก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านนะครับครับผมขอฟังเสียงครูบอยตัวนะเจ้าครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอบคุณนะครับทางสวทชภาคเหนือนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลนี้นะครับรางวัลนี้เป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับในการที่เราจะนำกำลังใจนี้ไปการพัฒนาต่อยอดในพื้นที่นะครับแล้วก็เราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของเราได้นะครับกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเราก็คือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของน้ำนะครับถ้าน้ำมันไหลอยู่ข้างบนเกษตรกรก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็มีทางเลือกในการที่จะเพาะปลูกหรือทำอะไรได้นอกเหนือจากการที่จะปลูกข้าวโพดอย่างเดียวนะครับครับในส่วนตรงนี้นะครับผมวาดฝันไว้ว่าเราอยากที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเราอยากจะสอนเราอยากจะถ่ายทอดวิธีการหาน้ำเพื่อไปใช้ในการเกษตรบนพื้นที่สูงซึ่งจริงๆแล้วเรามีก่อนหน้านั้นเรามีการทดสอบหรือมีการทดลองหลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากตะบันน้ำนะครับเรามีวิธีการที่หลากหลายที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะครับที่จะใช้น้ำในพื้นที่บนดอยนะครับและวาดฝันอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้คันชิตกลับบ้านนะครับเพื่อเป็นคนที่จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ที่บ้านของเราคันชิตทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับส่วนผมอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ต่อยอดกันโดยคุยกันทาง
ทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็เราอยากจะถ่ายทอดตรงนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนแล้วก็รวมถึงสวทช.ภาคเหนือด้วยนะครับในการที่เราจะสร้างศูนย์การเรียนรู้นี้เกิดขึ้นที่บ้านของผมนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอีกไม่นานเราคงจะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่จังหวัดน่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะกับรางวัลพยาดีศิลนาประจำปี2560นะคะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะลำดับเห็นผลงานของผู้ใหญ่ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อไปครับเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับนั่นคือการมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับฐานการเรียนรู้นวัตกรรมค่ายส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลนะครับหรือว่ามีชื่อสั้นๆว่าค่ายไอติมนั่นเองนะครับซึ่งก็จัดมาเป็นครั้งที่8แล้วนะครับค่ะซึ่งการมอบประกาศนียบัตรฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ด้วยใช้เทคโนโลยีสมองกลนี้นะคะเราจัดให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายไอติมครั้งที่8นะคะที่ได้นำเอาเทคโนโลยีชุดสมองกลเพื่อการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าโกโก้บอร์ดนะคะมาใช้ประยุกต์ผ่านการสร้างงานสร้างโครงงานต้นแบบใช้งานได้จริงด้วยนะคะจะมีความเป็นมาอย่างไรเชิญรับชม VTR สรุปค่ายไอติม8ค่ะโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วนะครับโดยจุดประสงค์หลักของโครงการนี้เนี่ยก็คือเพื่อบ่มเพาะสังคมวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เริ่มต้นโดยการจัดค่ายนะครับ3วันเนาะเพื่อที่จะมาเรียนรู้ก่อนว่าตัวเทคโนโลยีที่มีให้ใช้เนี่ยนะครับมันใช้งานอย่างไรซึ่งเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็คือตัวโกโก้บอร์ดนะครับเป็นชุดสมองกล2ตัวที่พัฒนาขึ้นแล้วก็มีการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์จิ๋วนะครับที่ชื่อว่า Raspberry Pi เมื่อเยาวชนเนี่ยได้เข้าค่ายแล้วนะครับได้เห็นแล้วว่าเครื่องมือพวกนี้มีวิธีการใช้งานอย่างไรก็มาถึงจุดสำคัญครับก็คือการคิดโครงงานสร้างนวัตกรรมเราก็จะมีขั้นตอนในการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยคิดว่าจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับชุมชนนะครับโรงเรียนหรือในชีวิตของตนเองอย่างไรบ้างซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มีโครงงานถึง11โครงงานมีโครงงานหนึ่งของนักเรียนที่ต้องการที่จะปรับอุณหภูมิของน้ำในบ่อปลานะครับให้เหมาะสมปัญหาของเขาคือถ้าเขาเลี้ยงปลานะครับแล้วอุณหภูมิของน้ำในตอนเช้าในบ่อเนี่ยมันต่ำเกินไปปลาจะไม่กินอาหารและจะไม่โตไอเดียของเขาก็คือเขาสร้างแท้งใหม่ขึ้นมานะครับแล้วทาสีแท้งนั้นเป็นสีดำด้วยความคิดที่ว่าสีดำดูดความร้อนฉะนั้นในตอนกลางวันเนี่ยน้ำในบ่อเนี่ยจะต้องอุ่นแล้วเขาจะเอาน้ำอุ่นไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาในตอนเช้าปัญหาที่เกิดนะครับก็คือว่าเมื่อเทียบตอนที่เราไปตอนกลางวันเนี่ยนะครับเราไปเทียบอุณหภูมิของน้ำในบ่อสีดำมันใหม่กับแท้งเดิมที่เขามีปรากฏว่าแท้งใหม่เนี่ยเย็นกว่าแท้งเดิมกลายเป็นผลตรงกันข้ามท่ามกลางความวุ่นวายแล้วก็ทฤษฎีมากมายที่มีอธิบายในตอนนั้นเนี่ยเราเลือกที่จะเอาเซ็นเซอร์นะครับอุณหภูมิวัดอุณหภูมิของน้ำในทั้งสองแท้งทิ้งไว้วันกว่าๆแล้วเอามาวิเคราะห์กันซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็ค้นพบว่าวัสดุนะครับของแท้งมีผลมากกว่าสีที่ทาว่าแท้งใหม่ที่ทำเป็นแท้งปูนแท้งเก่าเป็นแท้งพลาสติกฉะนั้นตอนกลางวันเนี่ยแท้งปูนจะเย็นกว่าแต่ตอนเช้าอุณหภูมิในแท้งปูนเนี่ยก็จะอุ่นกว่าอุณหภูมิภายนอกนะฉะนั้นนี่เป็นการแสดงให้เห็นตัวอย่างนะครับของตัวกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำตัวโครงงานที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วในเคสเนี่ยผมเชื่อว่าปลูกฝังวิธีการคิดโดยใช้ข้อมูลนะครับไม่ตัดสินสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อหรือสิ่งที่คนอื่นบอกแต่เอาข้อมูลมาดูนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าจริงๆแล้วคำอธิบายของปัญหานั้นคืออะไรซึ่งผมคิดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับของเยาวชนรุ่นใหม่ในการที่จะคิดวิเคราะห์เป็นนะครับใช้หลักใช้เหตุใช้ผลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวิทยาศาสตร์ที่เราต้องการการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่นะครับให้มีศักยภาพที่สูงเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในยุคถัดไปดังนั้นผมหวังว่านะครับค่ายไอติมโครงการไอติมที่เราจัดทำขึ้นซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสวทช.ภาคเหนือเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญนะครับในการสร้างตัวอย่างของการบ่มเพาะวิธีคิดนักคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเยาวชนที่สามารถที่จะคิดเป็นแก้ไขปัญหาเป็นทำงานเป็น
นะครับแล้วก็ให้เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปครับนั่นก็คือที่มาที่ไปนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจของค่ายไอติมครั้งที่8นั่นเองนะครับค่ะค่ายไอติมมีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า Interactive Technology for the Invent Minds นั่นเองนะคะก็ให้เด็กๆ เยาวชนได้มีโอกาสคิดสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะครับก็มีหลายโรงเรียนด้วยกันนะครับและวันนี้มีโรงเรียนที่ได้เข้ามาร่วมนะครับรับประกาศเกียรติคุณนะครับในวันนี้ครับก็โอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับได้ขึ้นมอบประกาศเกียรติคุณทั้งการเรียนรู้นวัตกรรมค่ายไอติมครั้งที่8ครับเรียนเชิญครับค่ะและโครงงานแรกนะคะที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนะคะได้แก่โรงเรียนวชิรนาลัยจังหวัดเชียงใหม่กับโครงงานระบบเปิดปิดอากาศเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติค่ะท่านรับรางวัลแล้วนะครับขอเวทเชิญยืนนะครับเพื่อจะได้บันทึกภาพร่วมกันบนเวทีก่อนนะครับค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงงานของน้องๆ นะคะมารับรางวัลด้วยตนเองค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะครับแล้วก็ถัดไปครับโรงงานจากโรงเรียนเสมิงพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ครับโรงเห็ดอัจฉริยะครับขอเรียนเชิญค่ะโรงเห็ดอัจฉริยะจากโรงเรียนเสมิงพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับโครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะค่ะก็ขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีด้วยครับลำดับต่อไปนะคะขอเชิญโรงเรียนแม่จันวิทยาคมจังหวัดเชียงรายค่ะกับโครงงานระบบป้องกันอัคคีภัยโรงผลิตน้ำดื่มค่ะขอร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกันครับและโรงเรียนต่อไปครับโรงเรียนจักรธรรมคณาธรจังหวัดลำพูนครับโครงการรถน้ำอัตโนมัติครับเป็นโครงงานอีกโครงงานหนึ่งนะคะที่ให้ความสำคัญเรื่องของการจัดระบบการรถน้ำอัตโนมัติค่ะจากจังหวัดลำพูนนะคะมาจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือเลยนะคะนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอเรียนเชิญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยาค่ะโครงงานระบบให้อาหารนกกระทาอัตโนมัติค่ะร่วมแสดงความยินดีอีกหนึ่งโรงเรียนด้วยกันครับนั่นก็คือโครงงานนะครับที่วันนี้ได้มารับรางวัลนะครับรับใบประกาศเกียรติคุณในวันนี้นะบนเวทีแล้วหลังจากที่รับกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะขออนุญาตนะครับเชิญทุกท่านนั้นได้บันทึกภาพร่วมกันทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับเรียนเชิญครับค่ะและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.อนันต์ศรีหาพิทักษ์เกียรตินะคะท่านเป็นผู้เริ่มโครงการนี้นะคะเป็นที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือนะคะให้เกียรติถ่ายภาพด้านบนเวทีด้วยค่ะและขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ประทีปจันทร์คงนะคะที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือค่ะขอเรียนเชิญค่ะให้เกียรติถ่ายภาพกับโครงงานที่ได้รับรางวัล นะคะด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสวทช.ภาคเหนือด้วยนะคะและขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์จากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนะคะกับโครงงานที่ได้รับรางวัลของเราในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเด็กและเยาวชนนั้นคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติค่ะเมื่อเด็กมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมมาใช้นะคะถ้าหากว่าฟังจากชื่อโครงงานแล้วจะเห็นได้ว่าแต่ละโครงงานนั้นเกี่ยวเนื่องกับชุมชนเกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เขาทำอยู่ในทุกวันด้วยนะคะใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับแล้วก็สามารถจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนรุ่นถัดมาด้วยนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะถ้าหากว่าเรามีการปลูกฝังแนวคิดที่ดีกับเด็กๆเยาวชนนะคะอนาคตอันใกล้นี้เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั้นจะสามารถทำให้ประเทศชาติของเรามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ